คุณผู้ชมคะสังเกตไหมคะว่าถ้าจะเปิดร้านอาหารถ้ามีทำเลดีๆทำเลสำคัญนะคะรสชาติต้องอร่อยนี่นะคะโอ้โหทำขายแบบได้อย่างยอดปังแน่นอนเลยนะคะใช่ค่ะอย่างที่จังหวัดนราธิวาสเขามีเมนูใหม่สู้โควิดสร้างรายได้เดือนละกว่า 200,000 บาทปังไหมคะแน่นอนนั่นก็คือซุปหนังวัวถั่วปอนินั่นเองค่ะซุปหนังวัวถั่วปอนิไปทำความรู้จักกับถั่วปอนิกันไปค่ะต้องให้คุณเรวดีอธิบายแล้วล่ะถั่วปอนนี้นี่เรื่องเป็นยังไงนะคะมันของจองกันอ๋ออันนี้คือยืนหนึ่งเรื่องซุปคุณผู้ชมค่ะเขาขอแนะนำซุปหนังวัวที่ถั่วปอนนี้ร้านซุปรสเข็นตำนานความอร่อยยาวนาน43ปีเจ้าแรกในจังหวัดนราธิวาสเขาบอกว่าขายดีรายได้สุดปังอาศัยลูกค้าเนี่ยไม่ต้องใช้โซเชียลไม่ต้องใช้โซเชียลค่ะอาศัยปากต่อปากและตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากค่ะใช่ต้องไปถามนะคะเจ้าของร้านสักหน่อยชื่อว่าคุณจ๊ะสุนิดูระแมหรือว่าตอนนี้บอกว่าเปิดร้านขายซุปมาตั้งแต่ปี2521คือตอนแรกนะคะคุณผู้ชมตอนนั้นน่ะย้อนไปขายบนรถเข็นที่ตลาดเก่าจนวันนี้เขามีร้านเป็นของตัวเองเมื่อเจอกับวิกฤตโควิดเนี่ยทำยอดขายตกมาแล้วนะคะก็เลยเอ๊ะคิดเมนูใหม่ขึ้นมาดีกว่านั่นก็คือซุปหนังวัวน่าจะเป็นเมนูสู้โควิดได้ดีเลยนะคะแล้วก็ที่จังหวัดนราธิวาสเขาก็มองว่าเอ๊ะมันก็ยังไม่ค่อยมีร้านไหนทำซุปหนังวัวขายค่ะรสชาติซุปหนังวัวเวลาเคี้ยวหนังวัวคุณผู้ชมมันจะคล้ายกับหางวัวแต่มันจะมีความนุ่มละมุนมากกว่าเวลากินมันจะละลายในปากหนังหางวัวมันจะกรุบกรุบใช่ไหมคะทีนี้พอผ่านการต้มไป4ชั่วโมงใช้ไฟแรงสัก1ชั่วโมงเนี่ยไฟปานกลาง3ชั่วโมงมันก็จะละลายในปากใช่ค่ะส่วนที่เรียกว่าซุปหนังวัวทัวร์ปอนี้ก็เพราะว่าร้านเปิดบริการให้เหมาเช่ารถทัวร์รถตู้ควบคู่ไปกับการเปิดร้านซุปร้านเรียกว่าลูกค้าก็ซื้อซุปไปกินในรถทัวร์ได้ลูกค้าก็เลยติดปากว่าซุปทัวร์ปอนนี้ใช่นอกจากร้านปอนนี้จะมีซุปหนังวัวเป็นเมนูเด็ดณตอนนี้แล้วนี่นะคะทางร้านก็ยังมีซุปเครื่องในวัวด้วยนะคะซุปเนื้อซุปกระดูกแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวน้ำก๋วยเตี๋ยวแห้งอาหารตามสั่งแล้วก็เครื่องดื่มกาแฟโบราณเรียกได้ว่ามาเช็คอินที่ร้านนี้อร่อยครบจบที่เดียวค่ะส่วนเขาบอกว่าราคาจับต้องได้นะคะคุณผู้ชมซุปบวกข้าวนะคะที่ชอบทานคู่กับข้าวเปล่าชุดละ50บาทใครสนใจพิกัดร้านปอนี้อยู่ใกล้4แยกตำรวจน้ำหรือว่าเส้นทางเลยโรงแรมตันหยงนราธิวาสค่ะเปิดขายตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง2ทุ่มนะคะคุณผู้ชมหยุดทุกวันอาทิตย์หรือว่าวันที่ทัวร์ลงหมายถึงว่าทัวร์ลงจริงๆในภาษาของสาขาอาชีพอ่ะนะคะเพราะว่าต้องไปทำทัวร์นะคะก็เลยต้องขอปิดร้านนิดนึงนะคะแบบนี้เลยขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตาม TNN ช่อง16อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆอย่าลืมติดตามผ่านทาง Facebook TNN Live หรือผ่านช่องทางอื่นๆได้อย่างสะดวกและง่ายดายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ